ต่อสุรศักดิ์พร้อมชิงมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ขอกำลังใจไปฟิลิปปินส์เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ร้านไฮแอนซีกอาคารแอททินีทาวเวอร์นายกำพลทองชัยผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022และบริษัทแอคทีฟแอปพาเรลจำกัดผู้จัดการประกวดแถลงข่าวเผยความพร้อมตัวแทนประเทศไทยต่อสุรศักดิ์เมืองแก้วมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022พร้อมเปิดตัวชุดที่จะใช้ในการประกวดที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยเป็นชุดจากแบรนด์ทาเทวอนรวมถึงชุดสูทที่จะสวมใส่ในรอบตัดสินจากแบรนด์โพเอมรองเท้าแบรนด์เฮฟวี่ชุดว่ายน้ำแบรนด์2 EROS ประเทศออสเตรเลียสวมใส่โดยรองมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ขณะที่ต่อสุรศักดิ์เปิดตัวในชุดประจำชาติจากห้องเสื้อวาริตในคอนเซ็ปต์สุภาพบุรุษแห่งสยามเดอะเจนเทิลแมนออฟสยามนายกำพลทองชัยกล่าวว่าอยากสร้างมาตรฐานใหม่ให้เวทีการประกวดตั้งใจทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาการประกวดในเวทีนี้เฟ้นหาผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษเข้าถึงง่ายต่อสุรศักดิ์ถือว่าตรงกับภาพเวทีที่สุดแต่ยังมีเรื่องที่ต้องปรับเพื่อไปสู้บนเวทีใหญ่กับอีก40ประเทศจึงเทรนเพิ่มไม่หนักใจเพราะเราเทรนมาอย่างดีผู้เข้าประกวดประเทศอื่นน่ากลัวแค่ไหนตอบก็น่ากลัวไม่แพ้กันอยากให้เขาไปด้วยเป้าหมายไปเพื่อชนะได้โค้ชมอตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ระดับมืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับมาร่วมให้ความรู้และเทรนอย่างเข้มข้นทั้งการวางตัวบุคลิกการเดินการเพิ่มเสน่ห์นอกจากนี้ยังได้แบรนด์ห้องเสื้อคุณภาพหลากหลายแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมสนับสนุนชุดประจำชาติเราทำการบ้านมาที่ผ่านมาเป็นชุดประจำชาติที่เรียบเท่จึงพูดคุยกับต่อให้เขาออกความเห็นว่าอยากได้ชุดประมาณไหนที่ใส่แล้วมั่นใจที่สุดบนเวทีต่อมีจุดแข็งคือรอยยิ้มและมีเสน่ห์ชุดสุภาพบุรุษแห่งสยามจึงเป็นชุดที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนผู้อำนวยการกองประกวดกล่าวด้านต่อสุรศักดิ์เมืองแก้วกล่าวว่าวันที่ได้ตำแหน่งตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเพราะกำลังจะไปประกวดเวทีใหญ่มีการเทรนเรื่องบุคลิกพัฒนาตัวเองพยายามเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและเตรียมของฝากไปให้เพื่อนๆในการประกวดครั้งนี้แล้วพร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยตั้งใจจะนำเสน่ห์ในแบบของหนุ่มไทยที่มีความนอบน้อมเป็นมิตรแต่ไม่ทิ้งความมั่นใจมุ่งมั่นในแบบของผู้ชายไปสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการและเจ้าภาพพร้อมแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ให้ได้มากที่สุดนอกจากการเตรียมความพร้อมทางกายภาพการเดินการนำเสนอสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึก mindset ของเราให้สตรองมากที่สุดเพราะการแข่งขันถึงแม้จะมีมิตรภาพจากผู้เข้าประกวดแต่ในการประกวดระดับนานาชาติสิ่งสำคัญเราต้องพร้อมทั้งกายและใจเพราะทุกวินาทีสำคัญเนื่องจากทั้งกรรมการทีมงานรวมถึงแฟนๆชาวไทยและทั่วโลกรอติดตามเราอยู่ตลอดการเก็บตัวเกือบ10วันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าตำแหน่งมาฝากคนไทยให้ได้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนะครับต่อจะเดินทางวันที่20ตุลาคมนี้มาให้กำลังใจกันได้ครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022กล่าวการประกวดรอบชิงชนะเลิศกำหนดจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่30ตุลาคมนี้ที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาประเทศไทยทำผลงานได้ดีที่สุดคือคุณกิตติคุณตันสุหัตโดยเข้ารอบ6คนสุดท้ายในการประกวดเมื่อปี2016ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพส
เสียโบ๊ทพร้อมเป็นโปรโมเตอร์เสนอพี่สีหากอยากแก้มือวันโผล่เมนเชิงมวยเบลอองตวนขอเป็นคนพากเสียโบ๊ทพร้อมเป็นโปรโมเตอร์จัดให้เสนอพี่สีหากอยากแก้มือวันอยู่บำรุงโผล่เมนเชิงมวยเบลอองตวนขอเป็นคนพากแมตช์หยุดโลกเป็นที่พูดถึงตลอดทั้งวันแมตช์ of the day talk of the town ของวันที่18ตุลาคม65ที่ผ่านมาเหตุการณ์ช็อกศรีสุวรรณจรรยาขณะไปยื่นเรื่องร้องให้สอบเอาผิดโน้ตกุดมกับดราม่าเดี่ยว13ปรากฏชายปริศนาปรีเข้าต่อยชุลมุนก่อนจะพบว่าผู้ก่อเหตุคือลุงศักดิ์วีรวิทย์เจ้าของ YouTube ศักดินาเสื้อแดงโดยเรื่องดังกล่าวมีการนำไปวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทุกวงการนั้นด้านเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยคนดังค่ายเพชรยินดีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงศรีสุวรรณด้วยว่าถ้าพี่ศรีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากบ้างก็เสนอเป็นสปอนเซอร์ขณะที่วันอยู่บำรุงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่สีน่าจะเป็นมวยการ์ดดีซะด้วยด้านเบลขอบสนามอาสาว่าผมขออนุญาตเป็นนักพากย์ครับอองตวนปินโต้ก็ขอเป็นคนพากย์เช่นกันเอาแล้วเสรีพิสุทธิ์ชี้เป้าใครที่ควรถูกชกรับรองคนยิ่งสรรเสริญพี่สีแค่โดนสั่งสอนเสรีพิสุทธิ์ซัดศรีสุวรรณถูกชกแค่สั่งสอนหากรุนแรงต้องใช้มีดปืนชี้เขาอาจชกผิดคนก็ได้บอกคนที่ควรชกอยู่ทำเนียบลั่นถ้าชกคนนั้นรับรองคนไทยยิ่งสรรเสริญเมื่อวันที่19ตุลาคม2565ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยส.ร.กล่าวถึงนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยถูกทำร้ายร่างกายขณะให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ายื่นคำร้องให้ตรวจสอบการแสดงเดี่ยว13ที่มีการพูดพาดพิงรัฐบาลว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเกิดจากนายศรีสุวรรณไปร้องผู้อื่นในกรณีต่างๆตนก็เคยถูกร้องมองว่าเป็นเพราะนายศรีสุวรรณอยากเด่นอยากดังอยากเป็นข่าวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าตนมองว่าการที่นายศรีสุวรรณยื่นร้องเรียนไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่มีปัญหาแต่ถ้ายื่นผิดยื่นพลาดยื่นร้องเท็จก็ถูกดำเนินคดีต่อไปบางคนอาจไม่คิดอะไรแต่บางคนคิดและอยากสั่งสอนบ้างจึงอาจเกิดเหตุการณ์ชกต่อยกันขึ้นจะเอาอะไรมาวัดถึงความรุนแรงสำหรับผมการชกไม่ใช่ความรุนแรงเป็นการสั่งสอนแต่ถ้าใช้ความรุนแรงคือใช้มีดใช้ไม้ใช้ปืนแต่กรณีนี้ผมเห็นว่าคนกระทําสูงอายุแล้วอีกทั้งยังชกไม่เป็นผมเคยสั่งสอนนายศรีสุวรรณด้วยการใช้กฎหมายฟ้องอาญาและแพ่งพร้อมเสนอยุบสมาคมเพื่อหยุดการยื่นร้องเรียนไปเรื่อยของนายศรีสุวรรณแต่คนอื่นอาจหยุดนายศรีสุวรรณที่แตกต่างจากผมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าส่วนการยุบสมาคมนั้นเรื่องค้างอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยส่วนที่โลกออนไลน์ถูกใจที่นายศรีสุวรรณถูกชกนั้นสังคมเป็นแบบนี้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยเขาอาจชกผิดคนก็ได้คนที่ควรให้ชกก็มีแต่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลถ้าเขาชกคนนั้นรับรองคนไทยยิ่งสรรเสริญThank you.